จากกรณีนักแสดงสาวพลอยภัทรากรก็ได้ถูกจับตามองอย่างมั่งหลังจากชาวเน็ตได้มีการขุดโพสต์กล่าวของเวียสุกลวัฒน์ที่เคยโพสต์เมื่อไม่นานมานี้พร้อมกับแท็กหาสาวพลอยก็เลยทำให้ชาวเน็ตจับตามองโยงว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เวียกับเบลล่าเลิกรากันหรือไม่ซึ่งต่อมาสาวพลอยก็ได้ออกมาเปิดใจแปลว่าข่าวลือนั้นไม่ใช่เรื่องจริงยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่มือที่3เพราะว่าระหว่างพี่เวียกับเบลล่านั้นหลังจากโดนโยงก็โดนถล่มหนักมากๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยส่วนความสนิทสนมนั้นซึ่งตัวเองกับพี่เวียนั้นก็ไม่ได้สนิทกันมากไปกว่าคนอื่นๆเราแค่ไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยกันเท่านั้นเองภายหลังจากนั้นก็ได้เกิดประเด็นพูดถึงกันอย่างมากอีกครั้งหลังจากว่อนเป็นคลิปที่สาวพลอยเล่นกับหมาคล้ายๆกับหมาของหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์พร้อมกับเกิดคำถามในโซเชียลว่าหมาตัวนี้คือคนเข้าใจว่าเป็นหมาของพี่เวียแล้วทำไมพลอยก็ไปวิ่งเล่นตามนั้นแล้วทำไมพลอยไปอยู่บนที่นอนแล้วก็มีหมาตัวนี้อยู่ในห้องนอนแล้วนี่คือห้องของใครล่าสุดนักร้องนักแสดงหนุ่มตู่ภพธรซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้บินไปร่วมถ่ายทำหนังฮอลลีวูดที่ประเทศออสเตรเลียร่วมกับทีมดาราไทยซึ่งยังรวมไปถึงเวียสุกลวัฒน์และก็พลอยภัทรากรเป็นอีกรายที่ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีเป็นภาพและก็เข้าความสุขซึ้งส่งถึงนักแสดงสาวรุ่นน้องเพื่อส่งกำลังใจโดยที่ระบุข้อความไว้ว่าในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่ได้รู้จักพลอยตลอดช่วงเวลาที่ไปทำงานที่ออสเตรเลียพลอยเป็นคนที่น่ารักและก็สดใสความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับความรู้สึกของพลอยและครอบครัวมากถึงขั้นที่เป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตพี่ตู่และก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่ไปร่วมแสดงหนังเรื่องนี้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนตรงนี้ก็มีแต่ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและก็เชื่อใจในตัวของพลอยพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจและก็ซัพพอร์ตน้องขอให้พลอยเข้มแข็งและก็ตั้งใจทำงานของน้องอย่างเต็มที่เพื่อตัวเองและก็ครอบครัววันเวลาจะพิสูจน์เองว่าเราเป็นใครพี่ตู่และก็พี่นุชก็ยังคงสนับสนุนพลอยและก็รอคอยผลงานของน้องนะครับซึ่งทั้งนี้ทางด้านสาวพลอยก็ได้ออกมาคอมเมนต์ขอบคุณตู่ภพธรอีกด้วย